สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฟิลิปเจ้าของวลีฮิตยายทานใสไอจะขยี้อยู่ให้แหลกเผยพูดไม่ชัดเพราะตื่นเต้นนักแสดงหนุ่มฟิลิปทินโรดหรือน้องเจ้าของวลีเด็ดยายทานใสไอจะขยี้อยู่ให้แหลกซึ่งหลายคนเอาไปคัฟเวอร์จนกลายเป็นกระแสไวรัลตามโซเชียลต่างๆโดยฟิลิปเผยว่าได้เห็นฟีดแบคแล้วครับมีคนเอาวลีนั้นไปคัฟเวอร์และพูดตามเยอะมากจนมีเพจหนึ่งเอาไปแซวเขียนคำว่าที่น้องพูดและให้คนมาแปลซึ่งน้องก็ไม่ได้เสียเรียดอะไรต้องขอบคุณมากกว่าที่เขาเอาคำพูดที่เราออกเสียงเพี้ยนในตอนนั้นมาทำให้เป็นเรื่องราวที่ออกมาดูสนุกน่ารักและยังให้ความสนใจกันเยอะขนาดนี้ขอบคุณทุกคำติชมผมก็จะนำไปพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับผมถ่ายละครเรื่องนั้นเป็นเรื่องแรกเลยเป็นธรรมดาที่จะมีความกดดันในการทำงานมากเพราะพูดไทยก็ยังไม่ชัดแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับอย่างคำว่าทานใสผมก็ไม่รู้ว่าต้องออกเสียงยังไงมันทำไม่ถูกทุกคนในกองก็มาช่วยกันต้องขอบคุณทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับเพื่อนนักแสดงที่มาช่วยฝึกฝนเพื่อให้เราทำได้มีเพื่อนนักแสดงคนหนึ่งแนะนำบอกทริคว่าให้ลองท่องบทเป็นดนตรีร้องออกมาให้เป็นเพลงเลยถามว่าเราทำไหมทำครับใส่เป็นโน้ตเข้าไปเลยซึ่งมันก็ช่วยเราได้เยอะมากมันทำให้เราจำบทได้ง่ายขึ้นจริงๆด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ